สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Base Living เชียงใหม่ค่ะมาพบกับชีอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะชีก็เอาบ้านสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะชีอยู่กับโครงการ Hug House สันกำแพงนะคะอยู่ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะใครที่กำลังมองหาบ้านโซนนี้อยู่นะคะเขาอยู่ใกล้กันกับตลาดขวงสันกำแพงแถวนั้นก็จะมีถนนคนเดินมีชุมชนมีร้านค้าอะไรต่างๆนะคะใกล้ๆค่ะเพียง 1.3 กิโลเมตรนะคะและใครทำงานอยู่เทศบาลตำบลสันกำแพงนะคะก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกัน 1.9 กิโลเมตรค่ะถ้าจะไปโรงพยาบาลใกล้ๆนะคะจะเป็นโรงพยาบาลสันกำแพง 5.7 กิโลเมตรและก็ไปแยกบ่อซ่านะคะ6กิโลเมตรค่ะแล้วก็ถ้าจะไปสนามบินนานาชาติเชียงใหม่นะคะก็21กิโลเมตรค่ะและบ้านวันนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยเป็นบ้านสไตล์มินิมอลมูจินะคะอย่างด้านนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะในโครงการมีเพียงแค่6ยูนิตเท่านั้นนะคะเมื่อกี้เราพาเดินผ่านมาเนาะท่านผู้ชมอาจจะเห็นภาพรวมโครงการแล้วนะคะถนนหน้าบ้านของเราเนี่ยนะคะกว้างประมาณ 7-8 เมตรนะคะไม่ชัวร์นะคะแต่กว้างมากเดี๋ยวไงเดี๋ยวชี้จะเขียนไว้ให้นะคะในคลิปค่ะทางด้านนี้ค่ะบ้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชมนะคะจะเป็นบ้านตัวอย่างนะคะบ้านตัวอย่างของเขาจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะจะเป็นแปลงมุมนะคะแล้วก็ที่ดินเนี่ยใหญ่มากนะคะใหญ่ที่สุดในนี้ละโอเคเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาชมโซนนี้กันก่อนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นลานจอดรถนะคะของตัวบ้านค่ะจอดรถได้2คันนะคะจริงๆก็มากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีโซนนี้นะคะจะเป็นโซนทิ้งขยะนะคะใส่ถังขยะยี่ห้อดอสมาให้ด้วยนะคะฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นสนามหญ้านะคะเนื่องจากหลังนี้นะคะมีพื้นที่ที่ดินเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยนะคะเขาจะมีโซนสนามหญ้าคุณสามารถมาปลูกผักสวนครัวนะคะปลูกต้นไม้ใหญ่วางโต๊ะสนามอะไรก็ได้นะคะหรือเด็กๆอาจจะอยากเล่นน้ำนะคะลงสระยางก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยรายละเอียดของตัวบ้านด้านนี้กันและสำหรับรายละเอียดของที่ดินนะคะเริ่มต้นขายจะอยู่ที่ 53.6 ตารางวานะคะและก็พื้นที่ใช้สอยค่ะเกือบๆ113ตารางเมตรมี3ห้องนอน2ห้องน้ำและก็2ที่จอดทุกหลังนะคะและราคาเริ่มต้นขายที่ 2,290,000 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาชมเป็นบ้านตัวอย่างนะคะบ้านตัวอย่างนะคะก็จะมีการตกแต่งแล้วนะคะก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆและที่เพิ่มเข้ามาอีกจุดนึงนะคะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะเอาไว้ทำเป็นห้องทำงานก็ได้ใครที่กำลังมองหาโฮมออฟฟิศนะคะตรงนี้ค่ะบ้านตรงนี้นะคะก็สามารถทำเป็นโฮมออฟฟิศได้เพราะว่าของเขาเนี่ยกว้างมากเลยนะคะหน้ากว้างถึง5เมตรกว่านะคะแล้วก็ลึกเนี่ยก็ประมาณ4เมตรกว่านะคะเข้าออกนะคะจะเป็นประตูบานเลื่อนตรงนี้นะคะและราคาขายของบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะที่แถมอะไรต่างๆนะคะที่วันนี้เราจะเห็นในคลิปนะคะก็ราคาอยู่ที่ 3,190,000 บาทนะคะแปลงที่ใหญ่ที่สุดก็คือจะเป็นแปลงเนี่ยค่ะ 84.6 ตารางวานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวชีจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปชมในตัวบ้านกันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะตามมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีทางเข้าบ้านนะคะเราสามารถเดินขึ้นสเต็ปบันไดขึ้นมาแบบนี้ค่ะก่อนจะเข้าไปดูภายในบ้านนะคะพื้นที่บริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณสามารถถอดรองเท้าไว้ด้านนอกตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีกันสาดเนาะเขาทำออกไปมันเหมือนอยู่ใต้ร่มชายคานะคะฝนก็จะไม่แบบสาดเข้ามาโดนรองเท้าของเรานะคะสามารถถอดอะไรไว้ได้ตรงนี้เลยนะคะลมแรงมากเลยนะคะพอเราเปิดประตูด้านหน้ากับด้านหลังนะลมโกรกเข้ามาเลยค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะบริเวณนี้ก็จะมีตู้นะคะตู้ตกแต่งให้ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เข้ามาโซนนี้กันต่อค่ะสำหรับห้องฝั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงห้องรับแขกนะคะซึ่งโซนตรงนี้นะคะเขาก็ทำเป็นโซนรับแขกแบบกว้างๆแบบนี้เลยและก็ที่สำคัญนะคะตรงนี้ค่ะเขาจะมีประตูบานเลื่อนนะคะ
เราสามารถเปิดออกไปนะคะนั่งรับลมชิวๆหรือว่าไปนั่งเล่นอ่านหนังสือที่ชานหน้าบ้านของเราได้นะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราสามารถเดินออกมานะคะจะนั่งเล่นอะไรตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะปลูกต้นไม้ให้มันดูน่ารักน่ารักตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้เราก็สามารถเดินออกมารับลมได้โอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในตัวห้องรับแขกนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันต่อค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเขาก็จะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะทำให้บ้านเนี่ยนะคะร่มแทบจะตลอดทั้งวันเลยนะคะอย่างตอนนี้ค่ะตอนช่วงบ่ายๆเนาะเราเข้ามานะคะภายในตัวบ้านขณะที่ยังไม่ได้เปิดแอร์นะคะก็ยังรู้สึกได้เลยว่ายังเย็นอยู่ค่ะโอเคทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องนอนค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันด้านนี้เลยค่ะนี่เลยห้องนอนมาสเตอร์เขาจะให้อะไรบ้างนะคะจะมีนี่ค่ะจะเป็นเตียงค่ะเตียงตรงนี้ใส่มาเป็นเตียง5ฟุตนะคะแล้วก็มีโต๊ะข้างเตียงมีตู้เสื้อผ้านะคะที่เป็นแบบเปลือยแบบนี้นะคะและก็มุลี่นะคะเขาจะใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะฝั่งด้านนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะตามเข้ามาชมเลยค่ะภายในห้องน้ำนะคะออกแบบไว้กว้างขวางนะคะแล้วก็เลือกใส่กระเบื้องเนี่ยสวยเลยสุขภัณฑ์นะคะเขาใช้ของคอตโต้นะทั้งอ่างลอยอ่างแขวนนะคะแล้วก็ในตัวของชักโครกค่ะแล้วก็ยังจะแถมเรนชาวเวอร์มาให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราออกจากห้องนอนมาสเตอร์นะคะแล้วก็ไปชมห้องนอนห้องอื่นๆกันต่อค่ะสำหรับระบบกำจัดปลวกนะคะหลังนี้เขาก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรือว่ากังวลในเรื่องของปลวกมดแมลงอะไรต่างๆเลยนะคะมาถึงโซนนี้ปุ๊บนะคะคุณผู้ชมคะตรงนี้ค่ะจะมีโซนที่วางโต๊ะรับประทานอาหารไว้นะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นทางออกไปยังโซนซักล้างค่ะเดี๋ยวเราออกไปดูโซนซักล้างกันนิดนึงนะคะในส่วนของโซนซักล้างนะคะตรงนี้เขาทำเป็นสเต็ปเดินลงมาค่ะเราก็สามารถไปตากผ้าตากอะไรของเราได้ในส่วนของปั๊มน้ำและแทงน้ำนะคะก็แถมให้เหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปแล้วก็ไปดูโซนครัวกันต่อค่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าโซนที่เราอยู่ตรงนี้นะคะมีความเงียบสงบมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาบ้านที่อยู่ในโซนชานเมืองนะคะไม่มีความผูกพันนะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงที่ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองแวะมาชมถ้าชอบสไตล์นี้นะคะลองแวะมาชมที่โครงการนี้ได้ค่ะขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะคะฝั่งด้านนี้จะเป็นโซนครัวนะคะแต่ว่ายังมีห้องนอนอีกห้องนึงนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมห้องนอนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาดูตรงนี้นะคะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่2ค่ะในห้องนี้นะคะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ราคาที่แจ้งไปก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ไปหมดเลยนะคะทั้งเตียงนะคะขนาด3ฟุตครึ่งค่ะแล้วก็จะมีตู้นะคะตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีกระจกตรงนี้ด้วยและก็พอออกจากห้องนี้มาค่ะก็จะเป็นโซนครัวนะคะแต่ว่ามันจะเป็นครัวในนะคะทำอาหารได้แบบเบาๆอันนี้เคาน์เตอร์สำเร็จนะคะเขาจะแถมให้ด้วยค่ะท่านผู้ชมอาจจะต่อเติมครัวนะคะที่ด้านนอกบ้านได้นะคะแล้วก็ขยับเข้ามาอีกนิดนึงตรงนี้ค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะห้องนอนที่3ค่ะห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะแถมเตียง5ฟุตนะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นตู้ตรงนี้ค่ะที่เขาจะแถมให้นะคะนี่ค่ะและห้องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะอยู่ทางด้านนี้เลยลักษณะห้องน้ำนะคะคล้ายกันกับห้องน้ำห้องเมื่อกี้เลยที่อยู่ในห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะสุขภัณฑ์ของเขานะคะก็จะมีของคอตโต้นะคะเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีเรนชาวเวอร์แถมให้ด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชมบริเวณด้านหน้ากันต่อค่ะสำหรับของแถมนะคะที่เขาจะแถมให้ค่ะก็จะแถมแอร์ให้อีก1ตัวนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สนใจอยากจะแวะมาชมโครงการฮักเฮาส์สันกำแพงที่นี่นะคะก็สามารถติดต่อนะคะสอบถามไปยังเซลล์ฝ่ายขายที่เบอร์นี้ได้ก่อนที่จะมานะคะแล้วก็ในเรื่องของโลเคชั่นนะคะเดี๋ยวชี้จะแปะ GPS นะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ GPS แล้วก็ลองเช็คดูว่าใช่โลเคชั่นที่เราต้องการหรือว่าเราสนใจหรือเปล่านะคะและสำหรับคลิปวันนี้นะคะชีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่โครงการไหนสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวรอไปติดตามชมกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะส
สวัสดีค่ะ